ไม่ให้นักเพลงโบราณจ้าได้เชิงเปลี่ยนโก้ตระการศาสนาของทมฟิล์มซึ่งไม่ได้ยืงในทางนอกนั่นเองที่เรามาแวะหยุดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เป็นจุดที่มีการตัดกันระหว่างถนนที่มีการตัดขึ้นใหม่นะครับก็คือถนนใหม่ที่เรานั่งรถมากับถนนโบราณนะครับถนนโบราณเส้นนี้เป็นถนนที่เราเชิงปิงโก้ตัวดอกก้อนเป็นถนนระหว่างเมืองพระนครนะครับไปยังปราสาทดอกป๊อปพรมที่เมื่อวานเราไปมาแล้วชาวบ้านมีอะไรต่างๆใช้อยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณขนาดของถนนนะครับศาลาไว้เป็นที่พักของคนเดินทางเป็นไงบ้างครับอยากลงไปเล่นน้ำเปล่าอยากลงเลยลงเลยโดดไม่โดดแล้วแล้วก็นี่คือสะพานตัวตัวทางโลกตะเคียนเห็นตัวลูกคือสะพานที่เราเห็นเป็นเนินขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสะพานตะบงแปลว่าอะไรตะบงศาลาใช่ครับธรรมศาลา17แห่ง17แห่งนี่คือตลอดแนวถึงที่มายเลยนะครับสะพานที่พบเนี่ยนะครับมีแต่เฉพาะที่อยู่ในเขตของประเทศกัมพูชาในปัจจุบันเบิกจุดง่ายภายใน30กิโลมุยก็อยู่ประมาณ80กิโลเมตรนะใช่40กิโลเมตรหนึ่งแห่งศาสนาเป็นศาสนสถานประจำโรงพยาบาลที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ให้สร้างขึ้นนะครับจริงๆคือตัวโรงพยาบาลเนี่ยมันพังไปแล้วแต่สิ่งที่เราเห็นแล้วเราเรียกกันว่าปราสาทหรืออโลคยสารเนี่ยคือตัวเป็นศาสนสถานประจำโรงพยาบาลซึ่งภายในเนี่ยจากในศิลาจารึกที่พบก็จะเป็นปราสาทที่ประดิษฐานพระพุทธภัยสัจฉยคุรุซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่เกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเอาธรรมศาสตร์ลักษณะเฉพาะโครงสร้างคือมีหน้าต่าง5บานหันไปทางทิศใต้ผนังอีกด้านจะตันนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะซึ่งทำให้เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าศาสนสถานชนิดนี้เป็นธรรมศาลาแล้วก็จะมีสระน้ำ4สระอยู่4มุมของตัวปราสาทถูกป่ะข้างละ1กิโลที่น่าสนใจคือว่าแผนที่สมัยรัตนโกสินทร์ที่พบในพระบรมมหาราชวังมีระวางที่8ชื่อระวางเขมรในนี้ระวางที่8ในหนังสือของอาจารย์สันธนีนะครับมีการระบุถึงสะพานนี้ในแผนที่นั้นด้วยซึ่งหมายความว่าสมัยรัตนโกสินทร์เรายังใช้ถนนส่วนตรงนี้ไม่ใช่ทั้งเส้นไปพิมายนะครับว่าส่วนตรงนี้ยังใช้อยู่จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นพร้อมทั้งระบุปราสาทพรมเกลในแผนที่ด้วยกัดไม่ต้องชูสเปียนเยี่ยงไม่ต้องคือถ้าสเปียนเธอปิดทมอใบเกลี้ยงบังการใดเนี้ยรุกเนี้ยกระบาเนี้ยต้องมุ้งเธอทมอใบเกลี้ยงได้ส่วนสะพานที่เราเดินผ่านมาตั้งแต่แรกเนี่ยฮะที่ชื่อว่าสะพานเยี่ยงเนี่ยนะครับสะพานนั้นเนี่ยสร้างโดยใช้ศิลาแรงนะฮะรวมทั้งแม้กระทั่งพวกราวสะพานเนี่ยก็จะใช้ศิลาแรงทั้งหมดเลยนะฮะพวกรูปสลักต่างๆของสะพานนู้นจะใช้ศิลาแรงสเปียนครับที่เขาแกะสลักมาแล้วนะคะเป็นลายถูกไหมนมวัวใช่ไหมนมวัวก็ไอ้ลูกแดงๆนะอันนี้คือเส้นทางที่จะไปเป็นเส้นทางโบราณที่ไปสู่ปราสาทหินพิมายแล้วก็มันเชื่อมจากเขมรไปไทยแล้วก็จากพิมายมันก็ไปสู่สูงเนินได้ด้วยนะอันนี้เป็นสายสัมพันธ์พี่น้องของเราทางกลับบ้านนะครับอาจารย์ทางกลับบ้านเราบารายเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าชาวบ้านแถวนี้นะครับเขาเรียกบริเวณตรงนี้ว่าอ่างนะครับแล้วก็มีชื่อเรียกว่าอ่างเมบนอ
my God ออกไปใช้คือของทองเสียสักซึ่งมีสกาเพียบต่อไปนี้ไอ้ใครนี่ไอ้ไงมีการสำคัญจะพูดเยอะนะต่อไปตามความตามวัตถุประสงค์และความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการที่จะเกิดเรื่องของเยาวชนอาเซียนต่อไปในอนาคตและรำลึกถึงความยิ่งใหญ่และบุญคุณของพระเจ้าชัยวรมันที่7สิ่งที่เราควรจะรักษาไว้เนี่ยคือเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมากยิ่งกว่าความเป็นเจ้าของ All visitors and students I'm coming here today to represent UNESCO because this is the first time I do visit Bafiai Tamarส่งจิตยืงสะอาดสมเนี่ยประจางโกเคมราสกสานเอ้ยไอ้ยังไอ้เอ็งเอ้ย